ิสิกูครับตอนนี้มาตอบคำถามเรื่องดนตรีกันหน่อยดีกว่าอาจารย์นออยู่นะครับได้ข่าววันพฤหัสนี่โอ้โหคำถามแต่ละคำถามนี่เข้มข้นมากเป็นวันแห่งความรู้โดยแท้จริงนะครับก็มีน้องๆนะครับส่งคำตอบคำถามเรื่องดนตรีเนี่ยมาใน Facebook มากมายเลยครับทยอยถามเลยแล้วกันนะฮะอยากถามเรื่องเบส6สายครับสายที่1ทำไมเป็นโน้ตตัว C ครับแทนที่จะเป็นตัว B เหมือนกับกีตาร์ขอบคุณครับจากน้องมิซากินัทสึครับผมก็จริงๆแล้วเบสเนี่ยเริ่มต้นก็มาจาก4สายนะฮะถ้าเกิดว่ามาจากไหนจริงๆมันมาจากดับเบิลเบสแล้วก็เอามารวมกับกีตาร์จะออกมาเป็นกีตาร์เบสนี่แหละแล้วก็มีลักษณะ4สายแต่ละสายห่างกันคู่4ก็คือนี่นะฮะแล้วเพิ่มขึ้นมาคือเพิ่มเป็น5สายก็คือเพิ่มสายบนก็คือโลบีกับอีกวิธีนึงมันอยู่ที่วิธีการใส่สายบางคนเขาก็เพิ่มสายล่างคือเพิ่มสายไฮซีขึ้นมาก็คือสูงขึ้นสามารถจะเล่นโซโล่ได้เล่นกว้างขึ้นหรือไม่ก็ลงต่ำได้มากขึ้นหลังจากนั้นก็วิวัฒนาการเป็น6สายก็คือเพิ่มทั้งบนทั้งล่างเลยก็คือเพิ่มทั้งโลบีและไฮซีแต่คราวนี้วิธีการตั้งสายเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องตั้งบนเป็น B หรือว่าข้างล่างเป็น C ตลอดเวลาต้องไปดูนะครับว่าเขาตั้งแบบไหนกันบ้างแต่ถ้ามาตรฐานจริงๆก็คือ4สายปกติแล้วเพิ่มโลบีกับเพิ่มไฮซีเพื่อที่จะลงได้ต่ำมากๆกับโซโล่ได้สูงมากๆขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าจะตั้งยังไงที่เป็นแบบว่ามีวิธีอะไรที่จะตั้งยังไงได้บ้างมันตั้งได้เยอะแยะตั้งเป็นคู่5ก็ได้ดรอปลงไปอีกก็ได้หรือว่าจะยังไงก็ได้แต่ว่าที่เพิ่มมาเพื่อให้ลงได้ต่ำมากขึ้นแล้วก็สูงได้มากขึ้นด้วยก็คือแล้วแต่คนใช้ใช่ครับแล้วส่วนใหญ่เบส6สายนี่จะใช้กับแนวดนตรีลักษณะไหนจริงๆมีทุกแนวนะฮะอย่างล็อกหนักๆเลยพวกดีมเทเตอร์ก็ใช้6สายดนตรีแจ๊สก็มีนะครับพวกดนตรีพวกอย่างจอห์นปาติลุชชี่ที่เล่นโซโล่เนี่ยก็ใช้6สายก็เรียกว่าหลากหลายเหมือนกันเพื่อให้ได้เล่นของใช่ทำได้เล่นกว้างขึ้นสมมติว่าอย่างสมมติเบสปกติเนี่ยต่ำสุดก็จะเป็นE โน้ตตัว E ของคุณแจฟาเนี่ยส่วนสูงนี่แล้วแต่จำนวนเฟรตครับถ้าเกิดว่าเพิ่ม B ขึ้นมาเนี่ยก็จะลงไปได้ต่ำอีกคู่เสียงถึง4เสียงแล้วก็ลงไปถึงข้างในนี่ถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกแล้วเพิ่มเฟรตขึ้นมาเป็น24เฟรตเนี่ยบางทีกว้างถึง 3-4 ออกเต็ปเลยทำให้เล่นกันแบบว่าเป็นปลาหมึกใช่ก็เรียกว่าเรนกว้างขึ้นแต่ว่าบางทีเนี่ย4สายเขาใช้กันเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้อะไรเกินไปกว่าเรนนี้เขาก็ใช้แบบนี้กันก็ได้แล้วตัวพี่นอเองใช้เบสกี่สายครับผมจริงผมชำนาญเล่น4ผมใช้4มาตลอดเพราะว่าจริงผมไม่ได้เล่นเพลงที่นอกเหนือจากนี้ไปคือไม่ได้ลงไปต่ำมากแล้วก็ไม่ได้สูงไปกว่านี้อยู่แล้วโอเคครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนครับนะฮะอ่ะมาที่คำถามจากน้องนาวินยศคารีนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับอยากรู้วิธีคิดลายเบสในสไตล์ของพี่นอครับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลายเบสเนี่ยแล้วก็ทำยังไงให้เล่นออกมาแล้วดูมีเอกลักษณ์ครับในมุมมองของพี่นอจริงๆแล้ววิธีการดีไซน์ลายเบสนะครับมันอยู่ที่การเรียบเรียงเสียงประสานของทั้งแบนด์ไม่อยู่ที่การคิดลายเบสกับลายกีตาร์อันนั้นมันฮาร์โมนีแบบง่ายก็คือเอาโปรเกรสชันคอร์ดมาวางให้ความสำคัญกับคอร์ดแล้วก็เล่นคอร์ดที่เหลือก็ดักตามคอร์ดเอาแต่บางทีผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับคอร์ดขนาดนั้นมันต้องเอาเมโลดี้มาวางดูว่าคู่ประสานของเมโลดี้มีตัวอะไรบ้างเมโลดี้นี่หมายถึงเมโลดี้ร้องเมโลดี้ร้องนะคู่ประสานของมันว่าจะไปดักดูตรงไหนแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็คือเป็นไลน์ที่อยู่เสียงล่างซึ่งบางทีก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันต้องเป็นรูทโพซิชันของคอร์ดเพราะว่าจริงผมไม่ได้ให้ความสำคัญของคอร์ดขนาดนั้นก็ให้ความสำคัญของบางทีมันเป็นเรื่องของคู่เสียงอินเทอร์วัลด้วยบางทีก็จะคิดเป็นไลน์เมโลดี้ที่ไปกับทางเดินของกีตาร์เป็นท่อนลิฟต์บ้างอะไรบ้างหรือไม่บางทีถ้าเพลงที่มันน่าจะเป็นลักษณะของการดักง่ายๆเป็นคอร์ดก็เล่นเป็นคอร์ดก็มีฮะเป็นรูทก็มีอย่างเพลงร็อกเธอไปก่อนร็อกเธอไปก่อนนี่ก็จะเป็นลักษณะการเล่นบอกว่าเทียบเรียกว่าแทบจะสเปลคอร์ดออกมาเลยแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือมีจังหวะหยุดด้วยเช่นอยู่ที่จังหวะหยุดด้วยแล้วก็ทั้งล่างนี้โน้ตที่เล่นทั้งหมดก็เป็นการสเปลคอร์ดที่เป็นโน้ตที่เป็นองค์ประกอบของคอร์ดนั้นออกมาแล้วก็มาจัดเรียงใหม่นั่นก็คือวิธีการคิดลายเบสถามว่าเอกลักษณ์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่หลายอย่างครับมันอยู่ที่น้ำหนักมือด้วยการใช้โกสโน้ตรวมถึงเขาเรียกว่าที่ให้ความสำคัญมากๆอย่างหนึ่งคือผมเริ่มจะให้ความสำคัญของการใช้โน้ตหยุดเล่นแล้วหยุดเล่นแล้วหยุดเล่นแล้วหยุดไม่ได้เล่นใช่หยุดแล้วว่าบางทีก็ไม่ได้ลงจังหวะตกจะเล่นจังหวะยกบ้างใช่มีอัปเปอร์บีทบ้างมีลงบ้างมีสามพยางค์ปนบ้างอันนี้มันมีเทคนิคในการคิดให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางทีก็เอาวิธีการเล่นแบบลาตินมาอยู่บนฟังก็มีครับเป็นใช้จังหวะซาลซ่ามาอยู่บนฟังกี้ก็มีขอสักนิดนึงนะชื่อน่าสนใจพอได้ยินแบบนี้ต้อง
ีกรองฮะนี่คือเป็นรับเธอไปก่อนไม่ใช่ใช่ถ้าเป็นรับเธอไปก่อนแต่ว่าเล่นในอีกจังหวะนึงแล้วเมื่อกี้นี่เรียกว่าจังหวะยังไงฮะเมื่อกี้ผมคิดเป็นซาลซ่าทีก็มาปนปนมีระกงเลเกบ้างแล้วแต่ครับมือเบสวงนู้นวงนี้ก็ดูไปใช้ได้นะครับดีไหมครับคำถามต่อไปแล้วกันนะฮะสุดยอดจริงๆครับจากน้องเคนพัทรพลนะฮะขอวิธีปรับกราฟิก EQ ครับเจอตู้พวกนี้เนี่ยผมทุกทีครับพี่จริงๆแล้วมันขึ้นองค์ประกอบมันมีหลายอย่างนะครับตอนหนึ่งซาวด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนิดของพิกอัพสายเก่าหรือใหม่คอขาวคอดำขนาดของเฟรดวิธีการดีดลักษณะการวางพิกอัพรวมไปถึงหน้าตู้รวมถึงดอกลำโพงด้วยคือถ้าบอกว่าจะเอาสูตรสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสูตรนี้จะแมทชิ่งกับทุกอันอย่างดอกลำโพงบางทีก็เป็นลักษณะของดอกอลูมิเนียมมั่งลักษณะแรงขับเท่าไหร่มันก็ต้องคือถ้าจะแนะนำคือน้องต้องจำเสียงดีในความหมายของน้องให้ได้ว่าฉันคิดว่าอย่างนี้แหละคือเสียงดีแล้วก็พยายามจูนหน้าตู้ให้ไปหาเสียงแบบนั้นแล้วถ้าสมมติว่าพี่หนูจำได้ค่ะแต่หนูจูนเท่าไหร่ก็ไม่เจอเสียงดีของหนูสักทีแสดงว่าquality ของตู้หรือว่าเครื่องดนตรีเรามันได้เท่านั้นครับเอาให้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วเราสามารถเล่นเพลงนั้นไปได้จบแล้วตลอดรอดฟังคือบางทีมันก็ไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นเช่นตลอดฮะบางทีผมก็ชอบซาวด์เบสแบบซาวด์เบสของเมทัลลิก้าอย่างเงี้ยเราก็จำได้ว่าเสียงเขาประมาณนั้นแต่ว่าเครื่องมือเรามันไม่ใช่แบบนั้นเครื่องมือเราวัดไม่ถึงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องพยายามทำให้มันออกมาเรียกว่าใกล้เคียงกับที่เราชอบคุณภาพบางทีที่ผมหมายถึงก็คือเสียงเบสไม่แตกไม่แตกจนกระทั่งตู้แตกอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือเนี่ยสำหรับการแสดงสดเนี่ยมันก็มีในส่วนของซาวด์เอนจิเนียร์ที่ช่วยเหลือเราอยู่แล้วด้วยเอาเท่าที่ได้เอาที่เครื่องมือมันพาพอไปไหวครับคือถ้าเกิดว่าปรับไม่เป็นแนะนำให้ไว้กลางให้หมดอันนี้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ต้องไปปรับใช่ครับที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการให้ที่สำคัญคือมันจะมีง่ายๆก็คือ output กับ input คือถ้าปรับ input กับ output balance ได้เนี่ย EQ เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ถ้าออกไม่เต็มก็เพิ่ม input เข้าไปถ้ามันแตกก็ลด input ความดังอยู่ที่ output ประมาณนี้ครับคือคิดอะไรให้เป็นแบบว่า simple ไว้ก่อน simple ไว้ก่อนอย่างตัวผมเองเวลาอยู่บนเวทีเนี่ย volume จากเบสผมจะไม่เปิดสุดเพราะว่าถ้าเราเปิดสุดเนี่ยบางทีเสียงที่ออกไปนะผมรู้สึกมันแผดไปผมจะปรับประมาณเบอร์8แต่จะเร่งหน้าตู้ over ไปนิดนึงถ้าจะเร่งเนี่ยก็แค่ขยับ volume ขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าใช้มือดีดแรงดีดแรงอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับมาที่คำถามต่อไปนะฮะครับได้รับความรู้มากๆจากน้องอยากถึงฝันต้องก้าวเดินพี่ครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับเติร์ดอ๋อคู่3นะฮะ3เติร์ดกับคู่3กับคู่10กับฟิฟนะฮะกับคู่10 interval คืออะไรก็คือคู่เสียงนะครับคือ interval คือคู่เสียง3คู่3คือคู่3คู่3ก็คือสมมุติว่าโน้ตตัว C เป็น rootคู่3ก็คือตัว E นับไปนะฮะ C D E ตัวที่3คือคู่3คราวนี้คู่3มันจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือคู่3 minor third กับ major third นั่นก็คือคู่3คือถ้าเป็น C เป็น1 major third ก็คือตัวที่3ก็คือตัว E แต่ถ้า minor third ก็คือ E flat นี่คือคู่3นะฮะคู่10ก็เหมือนกันก็ไล่ไปเป็นคู่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็เหมือนกันนะครับเทรดว่าโน้ตมันอยู่สูงขึ้นแค่นั้นเองครับผมวิธีการจับก็จะลำบากหน่อยมันเป็นคู่เสียงแต่สำหรับเบสแล้วคงไม่ได้ใช้เล่นออกมาพร้อมกันคือเล่นพร้อมกันก็เป็นดับเบิลสต็อปผมว่าน่าจะเป็นวิธีการคิดคู่เสียงมากกว่าโอเคครับก็วันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับยังไงสามารถส่งคำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีเนี่ยมาได้เรื่อยๆที่ Facebook ของ GMM Music ก็ได้นะครับเสิร์ช GMM Music นะฮะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMMZ ที่ช่อง51หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ4แบนด์ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU แบนด์ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า GMMZทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี